สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Talk Biz Focus นะครับซึ่งเป็นรายการสาระนำเสนอเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนภาษีการบริหารจัดการนะครับวันนี้เป็นรายการปฐมมาเลิกนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกรจาติกวานิชนะครับจะมาสนทนากับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างยิ่งเพราะว่ามันเกิดปัจจัยภายนอกที่มีปัญหาค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องตะวันออกกลางเรื่องลิเบียซึ่งทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วก็ปัญหาแผ่นดินไหวสึนามิที่ญี่ปุ่นมันกระทบฐานะทางการคลังของประเทศหรือว่าเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างครับกระทบโดยตรงทั้งสองกรณีนะครับเอาในส่วนของกรณีตะวันออกกลางก่อนความจริงมันไม่ใช่เพียงแค่ลิเบียแต่ว่าความกังวลที่ทุกๆคนมีต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในบาฮาเรนหรือแม้แต่ในซาอุดิอาระเบียเองก็ตามผลกระทบโดยตรงคือราคาน้ำมันแล้วก็อาจารย์ทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศเราก็เป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันมากที่สุดประเทศหนึ่งเราพึ่งพาการขนส่งโดยทางถนนค่อนข้างมากเมื่อเทียบประเทศอื่นนี่ก็คือสาเหตุที่เราต้องเร่งลงทุนในระบบรางเพราะนั้นเวลาน้ำมันปรับขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเรามากกว่าประเทศอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เรากังวลส่วนกรณีของญี่ปุ่นก็เป็นทั้งแหล่งลงทุนที่ใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศของเราก็คือผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศเราต่อเนื่องมา30ปีนะครับมากคิดว่าตรงนี้มันอาจจะชะลอลงไปบ้างคือในส่วนนี้ในชั้นแรกนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าญี่ปุ่นเองจะต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการที่จะฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศเขาเองก็เลยนึกภาพว่าเม็ดเงินในส่วนของญี่ปุ่นเองอาจจะต้องไปดูแลประเทศเขาเองมากกว่าแต่ในระยะยาวนี่ผมคิดว่าก็น่าที่จะเป็นประเด็นที่จะทำให้ผู้ประกอบการในญี่ปุ่นเองต้องกระจายความเสี่ยงมากขึ้นอีกก็คือน่าจะมีการย้ายฐานใช่ซึ่งเมืองไทยน่าจะเป็นจุดที่เขาน่าจะย้ายเข้ามาแน่นอนที่สุดเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศทางเลือกของเขาอยู่แล้วแต่นอกจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเองก็เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศของเรามากที่สุดประเทศหนึ่งคือลดลงมาเยอะในแง่สัดส่วนเพราะว่าเรากระจายไปทั่วโลกแต่ว่าก็ประมาณ1ใน10นะครับของการส่งออกของเราจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่ามากเพราะนั้นผลกระทบก็มีนอกจากนั้นมีผลกระทบอีกว่าเราก็เป็นผู้นำเข้าจากเขาด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้นำเข้าส่วนประกอบที่สำคัญในหลายๆอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็มีบริษัทญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานอยู่ที่นี่ก็ยังมีชิ้นส่วนบางส่วนที่ยังจะต้องนำเข้าจากบริษัทแม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีผลทำให้สะดุดเพราะว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วนในผลิตรถยนต์หลายโรงงานที่ญี่ปุ่นก็ยังปิดอยู่ครับตรงนี้เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันจะมีผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี54เนี่ยมากน้อยแค่ไหนท่านมองว่าถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมไม่น่าประเมินว่าไม่ถึงไม่ถึงนะครับประเมินว่าไม่ถึงญี่ปุ่นเองเนี่ยอาจจะเพียงแค่ประมาณ 0.1-0.2% ครับส่วนราคาน้ำมันเนี่ยผลที่จะมีก็คือผลที่จะมีต่อตราเงินเฟ้อครับนะครับซึ่งประเด็นนั้นก็เป็นปัญหาที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการฉุดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยแต่แบงก์ชาติเองเขาก็ประเมินว่าเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ในระดับที่จะมีผลต่อการขยายตัวมากนักล่าสุดผมก็เห็นตามหน้าสื่อพิมพ์เขาออกมายืนยันที่ประมาณ 4.5-5% ทีนี้ผลต่อฐานะทางการคลังนะฮะการเก็บภาษีเห็นข่าวล่าสุดก็ยังเก็บเพิ่มได้อยู่ใช่ครับแต่นั่นเป็นผลจากปี53ถูกไหมฮะจริงๆไม่54ด้วยครับคือปี54เองเราเก็บเพิ่มเกินเป้าได้ค่อนข้างมาก5เดือนแรกนี่เกินเป้าไปประมาณ 70,000 ล้านนะซึ่งก็ถือว่าเยอะเราเพิ่งได้จัดทำงบประมาณที่เราเรียกว่างบกลางปีไปนะครับสาเหตุที่เราสามารถจัดงบกลางปีได้เนี่ยเพราะว่าทางกระทรวงคลังเองประเมินว่าทั้งปีเนี่ยเราน่าที่จะจัดเก็บรายได้ได้เกินเป้าไว้ถึงประมาณ 120,000 ล้านบาทนะครับเราได้ตั้งงบกลางปีไว้แสนล้านอันนี้ล่าสุดจริงๆก่อนที่จะเกิดเหตุที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ประเมินว่าเป้า 120,000 ที่น่าจะเก็บได้เกินเป้าเดิมเนี่ยความจริงน่าจะขยับมาเป็นประมาณ 130,000 ด้วยซ้ำไปนะครับแต่สสค.ก็ได้ประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทั้ง2ประเทศเนี่ยน่าจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บของเราให้ลดลงไปประมาณสัก 4,000 ล้านไม่เยอะนะครับ 4,000 ล้านซึ่งตรงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลังของประเทศของเราแต่อย่างใดท่านลำตีครับปี2558เนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องการทำงบสมดุลใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยความเป็นไปได้ยังมั่นใจอยู่ไหมครับ
ครับก็เป็นเป้าที่ทำได้นะครับไม่เคยบอกว่าง่ายแต่ผมคิดว่าเราต้องกำหนดเป้าแล้วก็เดินไปสู่เป้านั้นคือในปี55เนี่ยเราได้พิจารณากรอบก็ประมาณในชั้นคณะรัฐมนตรีคือต้องเข้าสภาแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นคงจะต้องเข้าสภาหลังเลือกตั้งแต่ว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยได้อนุมัติกรอบแล้วที่มีการขาดดุลที่ลดลงค่อนข้างเยอะจากปี54ครับคือ54เนี่ยตั้งเป้าว่าขาดดุลประมาณ 420,000 ครับ55เนี่ยขาดดุลจะ 350,000 แล้วก็เป้าหมายของเราค่อยๆลดไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีนโยบายในการเข้ามากำกับดูแลค่าใช้จ่ายตัวใหญ่ๆครับเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถที่จะไปสู่งบสมดุลได้ใน5ครับครับคราวนี้ก็เพิ่งทบทวนนโยบายนี้กันกับผู้บริหารระดับสูงของส่วนกลางไปเมื่อวานนะครับส่วนของเราเนี่ยเรารับผิดชอบเรื่องของการประมาณการรายได้5ปีครับนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเปรียบเทียบกับประมาณการรายจ่ายซึ่งความจริงทางสำนักงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบครับก็ยังไม่ได้ประสานกันแต่ผมก็ได้มอบหมายให้กับทางกรมบัญชีกลางของส่วนกลางเนี่ยคิดในส่วนของเราขึ้นมาเลยว่ารายจ่ายเราก็พอรู้อยู่แล้วนะครับว่าแนวทางมันจะเป็นยังไงเนี่ยเพื่อให้ดูว่าจุดที่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนไหวนะครับจุดเสี่ยงต่อที่อาจจะเป็นเงื่อนไขทำให้งบไม่สมดุลอยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้คล้ายๆแบบติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกทีนี้งบสมดุลเนี่ยมันดีกับระบบเศรษฐกิจในภาพรวมยังไงเรื่องความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนที่ดีมากนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ว่าความเป็นจริงเนี่ยประเทศที่อยู่ในระดับการพัฒนาแบบประเทศเราเนี่ยมันควรจะขาดดุลมันควรจะขาดดุลเป็นที่ต้องสมดุลในชั้นไปเพียงแต่ผมคิดว่าการแสดงถึงวินัยไหมหรือว่าใช่คือการที่เรามีเป้าหมายว่าเราอยากที่เดินไปสู่การมีงบสมดุลครับมันดีตรงที่ว่ามันเป็นกรอบที่จะกำหนดเรื่องของวินัยทำให้เราให้ความสำคัญกับการควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่เอาเข้าจริงเนี่ยสมมติว่าเรามีนโยบายนะครับว่าในช่วง5ปีนี้เนี่ยเราจะต้องลงทุนในระบบน้ำนะครับซึ่งมูลค่าโดยรวมอาจจะสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาทเราต้องลงทุนในระบบรางนะครับซึ่งก็นับหลายแสนล้านบาทเราจะต้องพัฒนาระบบโทรคมนาคมซึ่งผมบอกว่าเอกชนเป็นคนทำไม่ใช่รัฐนะครับคือพูดง่ายๆอาจจะมีความจำเป็นต้องลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพวกนี้เนี่ยที่จะต้องใช้เม็ดเงินงบประมาณทำให้เราต้องขาดทุนต่อไปก็ค่อยมาว่ากันคือผมคิดว่าต้องว่ากันด้วยเหตุและผลแต่พวกนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานถูกไหมคือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นผมก็ต้องถือว่าทุกๆคนหรือทุกๆหน่วยราชการนะครับก็ต้องยืนยันว่าค่าใช้จ่ายของตัวเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าทรัพยากรมันมีจำกัดหน้าที่ของทุกรัฐบาลก็คือเราต้องบริหารทรัพยากรที่มีจำกัดนะครับให้มีการใช้ที่ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพถูกต้องเพราะนั้นเราก็ต้องมาคือต้องเปิดช่องไว้ให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะพิจารณาตามประโยชน์สูงสุดของประเทศได้นะเวลานั้นแต่การที่เราได้กำหนดเป้าเนี่ยมันทำให้อย่างน้อยโอเคเรามีวินัยมากขึ้นในการที่จะเข้าไปกำกับดูแลเม็ดเงินค่าใช้จ่ายแล้วผมมีเงื่อนไขในการที่จะไปพูดคุยกับกระทรวงผู้ใช้เงินได้ว่าเฮ้ยคุณต้องช่วยกันหน่อยตรงนี้จำเป็นจริงๆเหรอถ้าปรับลดลงมาหน่อยจะช่วยให้เราไปสู่งบสมดุลทีนี้ประสิทธิภาพนี่เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องความโปร่งใสถูกไหมครับใช่ครับอย่างวันนี้เรามาพูดกันที่รัฐสภาเนี่ย คือรัฐสภาก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการออกกฎหมายในการดูแลการบริหารงานของราชการ ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้ากระทรวงการคลังเนี่ย คุมเงินของประเทศเนี่ยท่านดูแลเรื่องนี้ยังไงเรื่องความโปร่งใสพูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันอีกครั้งเมื่อวานนี้นะครับผมยกตัวอย่างโครงการไทยเข้มแข็งครับไทยเข้มแข็งเนี่ยเป็นการลงทุนนอกระบบงบประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงคลังเราจึงต้องกำหนดวิธีการที่จะยืนยันให้มีความโปร่งใสเนื่องจากว่าการใช้จ่ายในส่วนของไทยเข้มแข็งไม่ได้ผ่านกระบวนการกรรมาธิการงบประมาณตามปกติก็คือเอาระบบสร้างระบบสร้างขั้นตอนในการดูแลแล้วผมก็เลยเปิดโอกาสให้กับทางบุคคลภายนอกพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนในการจะเป็นผู้คอยกำกับดูแลครับแล้วปรากฏผลที่น่าสนใจมากอาจารย์คือเราได้เปิดเว็บไซต์นะครับที่เราเรียกว่า People Watch ครับขึ้นมาเพื่อคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นประชาชนสามารถที่จะส่งข้อสังเกตหรือคำร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการใดๆก็แล้วแต่ที่เขาสนใจเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยเราเอาทุกโครงการบรรจุไว้ในเว็บไซต์ไทยเข้มแข็งครับใครอยากจะดูว่าจังหวัดไหนมีโครงการอะไรบ้างดูได้หมดซึ่งในระบบว่าประมาณไม่เคยมีสองเราเปิดอีกเว็บไซต์หนึ่งบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณรู้ถึงข้อมูลในบางอย่างนะครับเกี่ยวกับค
ความไม่โปร่งใสหรือทุจริตคอร์รัปชันหรือสอบไปว่าจะมีทุจริตคอร์รัปชันขอให้แจ้งข้อมูลนั้นเข้ามาผ่านเว็บไซต์นี้ปรากฏว่าคนส่งเข้ามาเยอะมากครับก็แสดงว่าคนสนใจแล้วที่น่าสนใจผมก็เข้าไปดูว่าที่มาของข้อมูลที่คนส่งเข้ามาเนี่ยมาจากไหนก็ส่วนใหญ่ก็มาจากคนที่อยู่ในวงในครับครับอาจจะเป็นผู้รับเหมาที่แพ้การประมูลที่ไม่ยุติธรรมก็เลยให้ข้อมูลหรือแม้แต่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ทนพฤติกรรมของเจ้านายไม่ได้ไม่ได้ก็มีผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็มาขยายความในรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับมุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยดาวดวงนั้นจะเป็นปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย